สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าที่ทำการนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับหรือเรียกกันว่าโดมสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับพามาพบกับบรรยากาศนะงานไม่ใช่งานสิครับโดมสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับเป็นอย่างไรบ้างอัปเดตนะครับโอ้โหมันเจอป้ายอยู่หนึ่งป้ายครับเป็นจังใดครับท่านผู้ชมรับประกันความมันนะครับ23กันยา2566โอ้เป็นป้ายเก่าแล้วดิเจอป้ายเนี่ยติดอยู่หน้าบ้านเลยนะครับเป็นไงท่านผู้ชมโหบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดินนี่เนี่ยนะบรรยากาศที่สวยงามนะฮะสวยงามเลยนะครับใครจะได้มาชมบรรยากาศที่นี่บ้างนะครับเป็นบรรยากาศที่สวยงามนะช่วงพระอาทิตย์ตกดินเดี๋ยวให้พระอาทิตย์ลงกว่านี้หน่อยจะสวยมากกว่านี้เลยนะครับตอนนี้เราก็มาเก็บถ่ายบรรยากาศตั้งแต่ทางเข้าเลยป่ะนี่เราจะพาเดินทางเข้านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับโอ้นี่นะพระพรมน่ะศาลพระพรมทางเข้าสวัสดีครับนี่นะครับเราพามาชมบรรยากาศตั้งแต่ทางเข้าเลยนะครับเนี่ยนี่ฮะกว้างใหญ่มากครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่ฮะปุ๊บนี่ครับเข้ามาปุ๊บนี่ก็โอ้พื้นที่ตรงนี้ยังกว้างขวางมากนะครับอันนี้เป็นบ้านนะครับเป็นบ้านสำนักงานนะครับของซอนุชบรรโจนะครับนี่เฮียหน่อยกำลังนั่งปรึกษางานอยู่กับซอนุชนะครับเรายังไม่ได้เข้าไปถ่ายนะครับรอให้ก็คุยกันจบปุ๊บเราจะอัดเป็นบันทึกเป็นวิดีโอคลิปสัมภาษณ์ครับนี่มีศาลานั่งด้วยนะศาลานั่งตรงนี้โอ้นี่นะครับมีศาลานั่งได้ด้วยนะครับนี่นะครับสำนักงานกว้างใหญ่มากนะครับนี่รถสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเมื่อกี้น้องเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนฮะน้องลำเพลินถ่ายรูปเซลฟี่ไปแล้วเดี๋ยวผมพาทัวร์อีกรอบหนึ่งนะครับเมื่อกี้จะเป็นรอบ ตอนบ่ายๆนะแดดร้อนก็เลยถ่ายได้ไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่สวัสดีครับตรงนี้จะเป็นพระพิฆเนศนะครับอันนี้เป็นบ้านอยู่เป็นบ้านไม่รู้บ้านใครนะครับก็อยู่ในสำนักงานนี่แหละอยู่ในสาวน้อยเพชรบ้านแพงอาจจะเป็นเรือนรับรองหรืออะไรอย่างนี้นะครับโอ้ห้องซ้อมดนตรีครับท่านผู้ชมเห็นแล้วนี่นะห้องซ้อมดนตรีนะครับโอ้ห้องซ้อมดนตรีกำลังสร้างแล้วไปประมาณ 50% แล้วนี่จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับเป็นห้องซ้อมดนตรีโอ้อีกนานไหมครับจะเสร็จเนี่ยอีกเกิน 3-4 มื้อครับฮะ 2-3 มื้อนี่ละ2-3 มื้อได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยอันนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนี่80-90หรอ80-90เหรอเหลือใส่กระจกด้านหน้าครับข้างนี่ละครับของใส่เหลือใส่กระจกฝ้าทีบาร์อะไรพวกนี้นะงานฉาบ90ก็จะว่างานพวกนี้งานฉาบ 90% แล้วนะครับนี่เป็นห้องนะห้องซ้อมดนตรีนะครับท่านผู้ชมแจ๋วมากต่อไปจะเป็นอันนี้จะเป็นอะไรเนี่ย2ชั้นนะน่าจะเป็นห้องพักศิลปินหรือแดนเซอร์ไม่แน่ใจนะแล้วก็ฝั่งนู้นอีกนะครับตรงนู้นก็อันนั้นจะเสร็จแล้วครับอันนั้นน่ะ 95% แล้วนะติดประตูบานทั้งหมดแล้วนะครับข้างบนก็จะเป็นลานปาร์ตี้หมูกระทะที่ประชุมนะครับตรงนั้นประชุมได้นะนั่งเขาเรียกว่าอะไรระเบียงเหล่าเต้งนะฮะระเบียงข้างบนสามารถนั่งประชุมได้นะครับเวลาคือหมอลำก็จะมีช่วงวันพัก
หนึ่งเดือนเขาจะมีที่จะต้องแบบมาเข้าโดมนะครับถ้าที่ผมเห็นก็คือประมาณหนึ่งครั้งนะคือจริงๆงานมันมีทุกวันเลยนะครับงานมีทุกวันนะแต่จะมันจะมีวันอยู่วันหนึ่งที่เขาจะมีแก๊ปที่แบบมาที่โดมกันอันนี้ก็แต่ละเดือนไม่แน่ใจนะวันไหนบ้างนะครับอันนู้นก็จะเป็นบ้านนะที่เราเห็นนะครับอันนี้ก็มีห้องน้ำนะครับต่อไปก็เป็นโดมนะครับตอนที่เราถ่ายตอนบ่ายสองมั้งที่มาบ่ายสองมันแดดร้อนจัดไปหน่อยนะครับก็เลยยังถ่ายได้ไม่เต็มที่นะครับมาดูโดมตรงนี้หน่อยนี่เขาเรียกว่าโดมกว้างใหญ่มากครับพื้นที่ตรงนี้กว้างใหญ่มากๆเลยต่อไปเฮียหมูก็จะมาบ่อยแล้วนะนอกจากทำงานให้เฮียหน่อยแล้วต่อไปก็ต้องตามกับสาวน้อยอีกนะฮะจัดเต็มวิ่งตามสาวน้อยนะครับก็เริ่มจากการทัวร์ครั้งแรกก็คือตั้งแต่วันที่28-29ที่น้องออฟไปที่ศรีสะเกษนะครับไปโชว์ตัวแล้วก็ยาวจนถึงนู่นเลยอุบลเลยนะครับอำเภอศรีเมืองใหม่อ่ะอุบลราชธานีเลยนะโอ้โหผมไปยาวเลยนะครับ10วันนะครับอันนี้ก็เป็นห้องบ้านพักนะครับอันนี้เป็นส่วนตัวเราไม่ถ่ายนะแวบๆพออันนี้ก็จะเป็นรถเขาเรียกว่ารถแห่นะครับรถสวยมากเลยนะนี่นะครับท่านผู้ชมบรรยากาศตอนนี้เย็นร่มรื่นแล้วนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็จะเป็นทุ่งนานะครับฝั่งซ้ายนู่นฝั่งขวาอีกหน่อยบอสโจซื้อหมดแล้วมั้งแถวนี้นะอยู่ที่ว่าเจ้าของจะขายหรือเปล่านะพอถ้าเป็นโดยปกติก็ไม่น่าจะแพงแต่ตอนนี้สาวน้อยมาอยู่ตรงนี้แล้วก็พัฒนาให้เจริญรุ่งเรืองเนี่ยที่ก็จะแพงเลยนะครับนี่นะบรรยากาศด้านข้างนะครับนี่นะครับโอ้มีโอกาสได้มาเขาใช้คำว่าเยี่ยมยามนะเยี่ยมยามโดมสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับท่านผู้ชมพาเดินกลับไปที่บ้านออฟฟิศนะฮะวันนี้มาที่วันมาถ่ายนี้คือวันที่10นะครับ10มกราคม2566นะครับวันนี้สาวน้อยเพชรบ้านแพงเปิดการแสดงอยู่ที่วิเชียรบุรีนะฮะแดนถิ่นเขาเรียกว่าไก่ย่างวิเชียรบุรีดังมากเลยนะครับไม่รู้อันไหนเป็นต้นฉบับมีแต่คนบอกไปตรงไหนก็เจอแต่วิเชียรบุรีไก่ย่างวิเชียรบุรีนะไปกรุงเทพไปชานเมืองทุกที่เป็นไก่ย่างวิเชียรบุรีหมดเลยนะครับนี่นะครับบรรยากาศก็ประมาณนี้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศให้ชมเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเข้าออฟฟิศก่อนโอ้คนกำลังเดินมาโอ้แอดมินปุ๊บปั๊บอยู่นู่นนะขอบคุณนะครับ